بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับแล้วก็วันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวเรื่องของฮะดีษนะครับนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้องอยู่ปนเปี้ยนปนเปี้ยนนะฮะใช้ภาษาผมก็แล้วกันนะครับอยู่กับอัลกุรอานและก็ฮะดีษนะครับแนวทางจากที่มาจากกุรอานแนวทางที่มาจากหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะได้นำไปปรับใช้นำไปเป็นวิถีนำไปเป็นนิสัยของเราในการดำเนินชีวิตวันนี้หะดีษเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราศาสนาเนี่ยส่งเสริมให้เราอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นญะมาอะห์แล้วเมื่ออยู่กันเป็นญะมาอะห์แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นนะครับต่อสิ่งที่ไม่ดีที่เราพบปะเจอไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่มาจากพี่น้องของเราหรือสิ่งนั้นมาจากตัวเราเองก็ตามนะครับเราก็ต้องอยู่ร่วมกันเป็นญะมาอะห์ครับในอันดับแรกศาสนาไม่ส่งเสริมให้เราเนี่ยไปอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายปีกเว่ยๆไปอยู่ในป่าในเขาคนเดียวอุ๊ยอาเลมแล้วเก่งแล้วฉันนมาดเคร่งครัดฉันรู้หุกกลมศาสนาทุกเรื่องไอ้แบบนี้เนี่ยอิสลามไม่ได้สอนนะครับอิสลามส่งเสริมแล้วก็สอนให้เราเนี่ยไปอยู่รวมกันเป็นญะมาอะห์อยู่กันเป็นพี่น้องจะได้มีการตักเตือนซึ่งกันและกันมีการชูรอมีการตักบียะขัดเกลาอบรมคนนี้พ้องเรื่องนี้มีคนนี้อะไรนะสมบูรณ์เรื่องนี้ก็ช่วยกันก็บอกกันคนนี้อ่อนแอคนที่แข็งแรงก็ช่วยคนนี้ยากจนคนที่ร่ำรวยก็ช่วยสังคมต้องอยู่แบบนี้ครับถ้าหากว่าเราไม่มีสังคมเป็นญะมาอะห์พี่น้องลองดูนะครับฮุกกลมการจ่ายซะกาตจะจ่ายให้ใครล่ะพี่น้องอเลมคนเดียวนะปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวนะแล้วเวลาจ่ายสกาดจ่ายกับใครนะครับเวลาละหมาดญะมาอะห์ละหมาดกับใครก็ไม่มีเวลาเราจะไปทำฮัจญ์ไปยังไงก็ต้องไปกันเป็นญะมาอะห์นะหรือเราจะไปคนเดียวก็ได้ครับแต่ก็ต้องไปรวมกับญะมาอะห์ใหญ่ที่นู่นเวลาเขาทำพิธีประกอบพิธีฮัจญ์ก็จังเป็นผู้คนเป็นเรื่องความเป็นมหาชนอยู่ดีความเป็นญะมาอะห์อยู่ดีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอะลัยกุมบิญญะมาอะห์นะครับจำเป็นเหนือพวกท่านทั้งหลายที่จะอยู่รวมกันเป็นญะมาอะห์ทำไมครับฟะอินนายะดัลลอฮิมันญะมาอะห์เพราะพระหัตถ์ของอัลลอฮ์มือของอัลลอฮ์ทรงอยู่ร่วมกับญะมาอะห์คำว่ามือในที่นี้แปลว่าการช่วยเหลือก็ได้นะครับมือในที่นี้หมายถึงว่าอำนาจก็ได้มือในที่นี้ก็คือการดูแลควบคุมการให้ความบรักัตความจำเริญแก่ใครครับแก่ญะมาอะห์ฉะนั้นเราปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวฟัรดียะโดดเดี่ยวกับการที่บุคคลหนึ่งบุคคลกลุ่มหนึ่งเขาอยู่รวมกันการอยู่รวมกันเป็นญะมาอะห์ถือว่ามีบรักัตมากกว่าเพราะถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราผิดไม่มีใครเตือนแต่เวลาเราไปอยู่กันเป็นญะมาอะห์เนี่ยเราผิดเรามีคนเตือนเราทำสิ่งนั้นพลาดสิ่งนี้พลาดก็มีคนบอกมีคนเตือนอย่างน้อยผู้นำชุมชนอิหม่ามก็ต้องเตือนเราเตือนด้วยกับตัวต่อตัวฝากคนมาเตือนหรือเตือนบนมินบัตแล้วแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาเนี่ยส่งเสริมให้เรายังอยู่ร่วมกันเป็นญะมาอะห์แล้วแน่นอนครับเวลาเราอยู่รวมกันเป็นญะมาอะห์นะพี่น้องมันก็จะมีเรื่องที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเรื่องทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอิสลามสอนให้เรานี่นะครับอดทนต่อความไม่ดีของผู้คนดีกว่าการที่เราไปอยู่ในป่าในเขาคนเดียวแล้วไม่อดทนกับใครเลยและการที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะตรวจสอบอีหม่านเราได้นะครับไม่มีใครทำให้เราโมโหไม่มีใครทำให้เรา เรารู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจไม่มีคนทำให้เราเกิดความรู้สึกอะไรนะต้องดิ้นรนต่อสู้หรือมีความทะเยอทะยานแน่นอนการอยู่คนเดียวจะไม่มีสิ่งเหล่านี้แต่เวลาเราอยู่กันเป็นญะมาอะห์เนี่ยเราสามารถตรวจสอบอีหม่านของเราได้อย่างสบายเลยครับคนหนึ่งเนี่ยนะครับมันทำให้เราหัวเสียทำให้เราโมโหเราจะทำไมแล้วโมโหไหมแล้วถ้าสมมติโมโหเนี่ยแก้ไขยังไงนบีบอกว่าเวลาโมโหในขณะที่ยืนให้นั่งแล้วยังโมโหอีกให้นอนหรือไม่ก็เราก็ไปอาบน้ำละหมาด
สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงการอยู่ร่วมปะปนกับผู้คนทั้งหลายทั้งสิ้นแล้วอดทนต่อความไม่ดีของผู้คนทั้งหลายบางครั้งเราก็ต้องอดทนความไม่ดีของเราหมายถึงอีกนัยยะหนึ่งก็คือคนอื่นก็ต้องอดทนความไม่ดีของเราสามีภรรยาเนี่ยยังไงมนุษย์ก็มีความผิดทั้งหมดกุลอิบนีอาดัมขอต้ออุนวะคอยรุนขอต้ออินตาวาบูดลูกหลานอาดัมพวกเราเนี่ยผิดหมดนะแต่คนที่ผิดทีเดียวก็คือผิดแล้วเตาบ้าตัวนั่นเองฉะนั้นเราอยู่ร่วมอดทนต่อคนอื่นฝึกให้ตัวเองเป็นผู้ที่อดทนต่อความไม่ดีของคนอื่นแล้วก็ค่อยๆประคับประคองกันไปค่อยๆตักเตือนค่อยๆบอกกล่าวกันไปอันนี้เป็นเรื่องที่ดีกว่าประเสริฐกว่าดูหะดีษนบีครับอัลมุมินุลลซียูคอลิตุนนาสนบีบอกว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาคือบุคคลซึ่งอยู่ร่วมกับผู้คนทั้งหลายฉะนั้นพี่น้องท่านใดที่ฟังเสียงนี้นะอยากเป็นผู้ศรัทธามั่นเนี่ยพี่น้องสามารถที่จะ อยู่ร่วมกับ อยู่ร่วมกับผู้คนทั้งหลายให้พี่น้องอยู่ร่วมกับผู้คนทั้งหลายวะยัสบิรุอะลาอาซาฮุมแล้วก็อดทนต่อความไม่ดีของพวกเขาและอดทนต่อความไม่ดีของพวกเขานบีบอกว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาก็คือคนที่อยู่ร่วมกับผู้คนทั้งหลายแล้วอดทนต่อความไม่ดีของพวกเขาแล้วไงต่อนะครับอัจรอนนบีบอกว่ามันอาซอมูอัจรอนมันเป็นอะไรนะเขาเรียกมันมีความภาคผลบุญที่มากกว่านะครับบางฮะดีษสำนวนบอกว่าคอยรุนดีกว่าดีกว่าใครครับมินัลลาซีมินัลมุมินัลลาซีลายูคอลิตุนนาสวะลายัสบิรุอะลาอาซาฮุคือบุคคลที่ไม่อยู่ร่วมกับผู้คนทั้งหลายปีกวิเวกไปอยู่ในป่าในเขาคนเดียววะลายัสบิรุอะลาอาซาฮุแล้วก็ไม่อดทนต่อความไม่ดีของผู้คนทั้งหลายฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องเหลือเกินนะครับว่าสังคมเราจะต้องเป็นสังคมที่เป็นแบบนี้สังคมเราจะต้องเป็นสังคมซึ่งมีการอบมีการตักเตือนมีการขัดเกลามีการตัรบียะมีการนู่นนั่นนี่นั่นเพื่อตบให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยอยู่ในกรอบของศาสนาไม่งั้นสังคมเราไม่มีโต๊ะครูหรอกครับสังคมเราไม่มีโต๊ะอิหมัมสังคมเราไม่มีคนซอละที่จะอยู่ในสังคมนั้นๆคนเหล่านี้มาทำไมครับคนเหล่านี้มาก็เพื่อที่จะตักเตือนผู้คนทั้งหลายคนเหล่านี้มาก็เพื่อที่จะบอกกล่าวกับผู้คนทั้งหลายให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของอิสลามใครอาจจะตกขอบไปแหกข้อไปฝ่าฝืนไปเอากลับมาสังคมต้องเป็นอย่างนี้และสังคมจะต้องใช้ความดีนะครับในการที่จะละลายหรือสลายความชั่วนบีบอกว่าให้ติดตามไซยิอะด้วยกับฮาสนะให้ติดตามความชั่วด้วยกับความดีฉะนั้นไม่มีนะครับในสังคมเรานะครับถ้าหากว่าใช้ความไม่ดีไล่ความไม่ดีใช้ความสกปรกเช็ดความสกปรกไม่สะอาดครับไม่สะอาดนะครับเราเนี่ยเอาเงินดอกเบี้ยไปจ่ายดอกเบี้ยไม่มีนะครับเราต้องเอาฮาสนะความดีไปลบล้างไซยะความชั่วฉะนั้นสรุปให้กับพี่น้องฟังง่ายๆตรงนี้ว่าเราอยู่ร่วมกันนะครับให้เป็นญะมาอะให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนและในความเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั้นเราต้องมีการตักเตือนซึ่งกันและกันและการตักเตือนซึ่งกันและกันนี้เองเนี่ยจะเป็นการบ่งบอกบ่งชี้ให้รู้ว่าเรานั้นคือผู้ศรัทธาที่แท้จริงผู้ศรัทธาที่แท้จริงก็คือผู้ศรัทธาที่อยู่ร่วมกับผู้คนทั้งหลายอดทนต่อความไม่ดีของพวกเขาทั้งหลายตักเตือนความไม่ดีของพวกเขาทั้งหลายดีกว่าที่เราจะปีกวิเวกไม่สนใจไม่ใยดีความไม่ดีของพี่น้องไม่ตักเตือนพี่น้องอยู่คนเดียวเก่งคนเดียวอเหลมคนเดียวอันนี้เป็นผู้ศรัทธาที่ยังไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับวันนี้ผมคงไม่เพียงแค่นี้ครับวะบิลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์